สวัสดีครับผมเปลวนะครับจาก Channel เทพบุญนำสตูดิโอนะครับผมก็วันนี้อยู่ในบรรยากาศในรถอีกแล้วนะครับพอดีนึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยอีก 2-3 วันนะครับประมาณคือวันที่7ของบ้านเราเนี่ยหรือว่าประมาณวันที่8ของทางฝั่งอเมริกาครับที่นิวยอร์กเนี่ยจะมีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ของ Samsung ซึ่งเป็นเรียกได้ว่าผมมองว่ามันเป็นตัวท็อปตัวเทพของ Samsung เลยแล้วกันนะก็คือ Samsung Galaxy Note 10นะครับผมแน่นอนว่าน่าจะมีหลายท่านเห็นข่าวลือมาแล้วนะครับหรือถ้าใครไม่ได้ยินมาก่อนเลยก็เรามาคุยกันนิดนึงว่ามันเป็นยังไงบ้างว่ามันมีความน่าสนใจไหมนะครับมันสมควรที่จะซื้ออีกไหมครับถ้าแบบคนที่อยากจะตามเทรนด์มือถือทุกปีเนี่ยมันสมควรจะซื้อหรือเปล่านะครับโน้ต10เนี่ยอันดับแรกเลยที่เป็นข่าวหลุดออกมาแน่นอนก็คือว่ามันจะทำออกมา2รุ่นในปีนี้นะครับเป็นครั้งแรกที่ Galaxy Note ทำออกมา2รุ่นย่อยนะครับก็จะมีรุ่นโน้ต10รุ่นธรรมดารุ่นปกติหน้าจอ 6.3 นิ้วแล้วก็อีกรุ่นนึงจะเป็นรุ่นพี่รุ่นใหม่ที่ใหญ่ขึ้นก็คือจะเป็นหน้าจอ 6.8 นิ้วเรียกว่าโน้ต10 Pro นะครับโน้ต10 Pro นะคราวนี้เนี่ยในแง่ความต่างแน่ๆก็คืออย่างที่บอกไปก็คือไซส์หน้าจอนะครับต่างกันนะครับแต่เอาจริงๆแล้วทั้งคู่ก็ถือว่าเป็นหน้าจอที่ใหญ่แล้วนะครับมากับหน้าจอที่เรียกว่าเป็นรูปทรง Infinity O Display ก็คือจะมีติ่งกลมๆอยู่ตรงกลางหน้าจอไม่ได้อยู่ด้านข้างเหมือนกับพวก S10 นะครับหรือว่า S10e แล้วนะครับจะเป็นกลมๆนะครับอยู่ตรงกลางจอเลยนะครับซึ่งส่วนตัวผมค่อนข้างดูแล้วมันสวยงามดูสมมาตรดีนะครับแล้วก็ไม่ได้ดูแบบว่าเป็นกล้องที่ใหญ่เลยขนาดนั้นจะได้ดูไม่รู้สึกว่ามันเก๋กะนะครับทั้ง2รุ่นเป็นอย่างนั้นนะครับผมและคิดว่าคุณภาพเซ็นเซอร์ก็คงจะเท่ากันนะครับคราวนี้สิ่งที่เหมือนกันอีกก็คือหน้าจอเนี่ยใช้เป็นลักษณะของหน้าจอที่เรียกว่า Dynamic AMOLED เหมือนในพวกกลุ่มของ S10 กับ S10 Plus นะครับ Dynamic AMOLED เนี่ยถ้าใครไม่ทราบเนี่ยมันจะเป็นหน้าจอที่คุณภาพผมว่าตอนนี้ถือว่าดีที่สุดแล้วนะในอุตสาหกรรมจอมือถือก็คือว่ามันเป็นหน้าจอที่มีการแบบปรับดินามิกปรับน้ำหนักของแสงทั้งช่วงที่เป็นช่วงสว่างช่วงกลางก็ช่วงที่เป็นช่วงมืดๆนะครับคือเขาจะมีการปรับให้มันเหมาะสมพอดีจะไม่เหมือนพวกจอซูเปอร์อมอเลดสมัยก่อนแล้วที่แบบเน้นความคมสดสวยแสบตาอะไรขนาดนั้นนะครับมันจะมีแบบว่าความเน้นในเรื่องของการใช้งานที่ดีขึ้นกับสายตาแต่ก็ยังได้คุณภาพของสีที่สุดยอดมากๆนะครับContrast Ratio อยู่ที่ประมาณ1ต่อ2ล้านซึ่งถือว่าตอนนี้เยอะที่สุดแล้วมั้งนะครับถ้าผมจำไม่ผิด นะครับเป็นระดับความคมชัดคือส่วนที่มืดที่สุดและสว่างที่สุดเนี่ยมีระดับที่กว้างมากนะครับซึ่งถือว่าเป็นจอที่ดีมากๆเลยและแน่นอนว่าเมื่อ S10 ได้เนี่ย Note 10กับ Note 10 Pro จะต้องได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ก็คิดว่าน่าจะไม่ได้มีการอัปเกรดอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับเพราะว่ามันก็ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับตัวเครื่องนะครับจะมีความสวยงามมากขึ้นก็เพราะว่าหน้าจอเนี่ยที่บอกเป็น Infinity O ใช่ไหมขอบบนกับขอบล่างเนี่ยก็จะถูกลดให้แคบไปเลยนะครับแทบจะเหมือนกับว่าไม่มีขอบแถบดำๆข้างบนข้างล่างอีกเลยไม่เหมือนโน้ต9แล้วนะครับก็คือเหมือนกับว่าจะหายไปเลยนะครับผมโดยเฉพาะตัวที่เป็นตัวโน้ต10 Pro เนี่ยก็จะมีพื้นที่ขอบแบบคือแทบจะเป็นหน้าจอทั้งใบเลยนะครับผมอีกอย่างนึงนะครับโน้ต10ทั้ง2รุ่นจะเป็นจอโค้งขอบข้างๆเช่นเดิมนะครับก็บางคนอาจจะไม่ชอบนะครับนะเสียดายนะครับเขาจะแบ่งเป็นประมาณว่าแบบโน้ต10เป็นจอแบนแทนซะแล้วก็โน้ต10 Pro เป็นจอโค้งจะได้ดูหรูดูสวยนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับเรื่องนี้ไปนะครับและแน่นอนว่าจะมีเทคโนโลยีสแกนนิ้วใต้จอแน่นอนนะครับเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าอัลตราโซนิกเหมือนในโน้ต10นะครับเอ้ยโทษทีเหมือนในพอรุ่น S10 ทั้งหลายนะครับที่เป็นการสแกนบนหน้าจอเลยแต่ว่าใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดก็คือเป็นอัลตราโซนิกคือยิงคลื่นเสียงขึ้นมาสะท้อนกับลายนิ้วมือนะครับซึ่งก็จะเป็นการสแกนนิ้วบนหน้าจอที่ถือว่ามีความปลอดภัยที่สุดแล้วในตอนนี้นะครับผมก็ประมาณนั้นนะครับที่จะใช้นะครับคราวนี้ด้านหลังเนี่ยตัวทั้งโน้ต10แล้วก็โน้ต10 Pro จะมาพร้อมกับกล้องหลัง3ตัวนะครับแต่ว่าผมยังไม่ลงรายละเอียดนะเอาให้ตัววันเปิดตัวดีกว่าว่ามันจะมีเป็นความคมชัดระดับไหนบ้างนะครับแต่สิ่งที่ต่างกันระหว่างตัว10กับ10 Pro ก็คือว่าตัว Note 10 Pro เนี่ยจะมาพร้อมกับกล้องพิเศษอีกตัวหนึ่งเป็นกล้องตัวที่4เรียกว่ากล้อง TOF นะครับหรือว่า Time of Flight ก็คือเป็นกล้องที่เอาไว้วัดระยะนะครับซึ่งตัวรูปแบบกล้องเนี่ยจะวางอยู่เล็กๆข้างๆกล้องหลัก3ตัวนะครับแล้วในตรงส่วนบริเวณนั้นก็จะเป็นส่วนที่เอาไว้วางไฟแฟลชนะครับแล้วก็เอาไว้วางถ้าผมดูไม่ผิดเนี่ยจะเป็นตัววัดชีพจรหัวใจเหมือนในพวก Samsung รุ่นโน้ตรุ่น S ที่ผ่านมาเขาใช้กันนะครับก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวโน้ต10ธรรมดาเนี่ยเหมือนกับว่าจะมีแค่บริเวณของตัวกล้อง3ตัวเรียงกันเท่านั้นนะครับประมาณนี้คราวนี้มาดูเรื่องของCPU กับ RAM ที่ใช้กันนะครับเขาบอกว่า CPU เนี่ยเป็น CPU ตัวใหม่ชื่อ CPU เป็น9825นะครับ
จะมีการอัปเกรดขึ้นมาแล้วนะครับจากของตัวรุ่น S10 ที่เป็น9820นะครับ9825เขาบอกว่ามีสเปคหลุดออกมาค่อนข้างแรงมากนะครับแรงระดับที่แรงกว่า Snapdragon 855 Plus ด้วยซ้ำปกติแล้วเราพอจะได้ยินSnapdragon 855ใช่ไหมที่มันจะอยู่ในตัวท็อปในปี2019หลายๆรุ่นที่ก็แรงพออยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัว Samsung S10 ในบางประเทศเองก็ใช้เป็น855 Snapdragon 855เหมือนกันก็แรงแล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมีพวกสมาร์ทโฟนเกมมิ่งออกมาเหมือนพวก LG ใช่ไหมที่แบบใช้ Snapdragon รุ่นพิเศษก็คือเป็น855 Plus ก็จะแรงขึ้นไปอีกแล้วก็เขาบอกว่าแรงนำชิป A12 Bionic ของ Apple ไปแล้วด้วยนะครับซึ่งก็แรงมากคราวนี้ Samsung ทำออกมาให้ Galaxy Note 10กับ Note 10 Pro เนี่ยเป็น9825เขาบอกว่ามันแรงมากขึ้นไปอีกจาก855 Plus ของ Snapdragon ก็คือหมายความว่าตอนนี้ถ้าอีกไม่กี่วันนี้เนี่ย Samsung ปล่อยออกมาเป็นโน้ต10กับโน้ต10 Pro ใช้ CPU นี้จริงๆแล้วมีความแรงระดับนี้จริงๆเท่ากับว่าเราจะมี Galaxy Note 10ที่มีสเปคแรงที่สุดในโลกตอนนี้จะชนะทุกยี่ห้อนะครับผมก็ต้องรอดูว่าหลังจาก Apple เปิดตัวออกมาทีหลังเนี่ยช่วงเดือนประมาณกันยาจะทำได้แรงกว่าหรือเปล่าอันนั้นยังไม่ทราบนะครับแต่เอาเป็นว่าถ้าพูดถึงการใช้งานของคนทั่วไปหรือแม้จะใช้งานระดับเล่นเกมแคสเกมสตรีมมิ่งหรือจะเป็นใช้งานระดับธุรกิจผมคิดว่าก็คงจะแรงเพียงพอแล้วนะครับผมและคงคิดว่าน่าจะใช้ได้อีกหลายปีเลยนะครับอย่างน้อยก็3ปีนะครับผมนี่ก็คือเป็นเรื่องของสเปคภายในแล้วก็สเปคภายในเขาบอกจะมากับพร้อมกับแรมขนาด12 GB เป็น LPDDR5 นะครับเป็นเรียกว่าเป็นระบบแรมตัวใหม่นะครับก็จะมีลักษณะของเขาเรียกว่าระบบการใช้งานการส่งข้อมูลอะไรทีเนี้ยเร็วขึ้นนะครับนะก็แต่มือถือส่วนใหญ่ในรุ่นท็อปๆที่ผ่านมาก็จะเป็น LPDDR4X ใช่ไหมก็ค่อนข้างโอเคแล้วแหละแต่นี่จะเป็น LPDDR5 เลยนะครับผมก็คิดว่าก็คงต้องแรงขึ้นอยู่แล้วแน่นอนแล้วก็มากับขนาดที่เป็นแบบ12กิกเลยอะนะครับมีพื้นที่ใช้งานเหลือเฟือนะครับเปิดแอปพร้อมๆกันหลายๆแอปเป็น10เป็น20แอปผมคิดว่าแทบจะไม่มีปัญหาเลยสำหรับคนที่ไม่ชอบเคลียร์แอปอะนะครับประมาณนั้นนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกไว้ก่อนสำหรับสาวก Samsung นะครับหลายๆท่านเป็นสาวก Samsung เป็นสาวกมือถือรุ่นท็อปของ Samsung มาเพราะเรื่องของรูหูฟัง 3.5 ที่เขาให้มาตลอดแต่จะบอกว่ารอบนี้นะครับจากที่ผมได้ยินข่าวลือมาตั้งแต่แรกๆเลยนะจนกระทั่งวันใกล้เปิดตัวก็ยังยืนยันว่า Samsung Galaxy Note 10และ Note 10 Pro ไม่ได้มาพร้อมรูแจ็ค 3.5 อีกต่อไปแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะแถมเป็นตัวหูฟังแบบเป็นสายหัวเป็นแบบ USB Type C แทนแค่นั้นนะครับและได้ข่าวว่าในกล่องก็จะมีการอินคลูดมีการบันเดิลตัวหางหนูมาให้ด้วยนะครับก็คือเป็นหางหนูที่แปลงจากสาย USB C ใช่ไหมช่อง USB C ออกมาเป็นรูแจ็ค 3.5 เผื่อใครที่จะเอาไปเชื่อมต่อกับพวกหูฟังระดับโปรระดับ High Res พวกนั้นก็สามารถยังจะได้แถมมาอยู่นะครับผมก็อาจจะเป็นทำให้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะทำให้แฟนๆ Samsung บางท่านเนี่ยเซ็งมากนะครับแต่ถ้ามองในแง่ของยูสเซอร์ทั่วไปนะครับก็อาจจะมองว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยหูฟัง True Wireless ที่เป็นหูฟังไร้สายของ Samsung เองก็ทำออกมาราคาค่อนข้างไม่ได้แพงมากเนี่ยก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีแล้วก็ได้นะครับแล้วเขาเหมือนกับก็อยากจะผลักดันให้คนหันไปใช้อุปกรณ์ไร้สายกันมากขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าถ้ามองในอีกบางกลุ่มที่เอาโทรศัพท์มาไลฟ์เอามาถ่ายวิดีโอจริงๆจังเนี่ยอะไรเงี้ยบางทีเขาก็อยากต่อไมค์แบบง่ายๆนะถ้าเป็นรุ่นเก่าๆที่ผ่านมาที่มีช่องรูฟังเนี่ยแล้วก็เสียบไมค์หัวกล้องเสียบไมค์ลาวาเลียติดปลอกเสื้อหรือไมค์อะไรเนี่ยเข้าไปได้เลยแล้วก็ใช้งานได้เลยทันทีนะก็ความสะดวกก็จะต่างกันประมาณหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใช้หัวแปลงก็ใช้งานได้ไหมถ้าต่อหัวแปลงหางหนูเข้าไปก็ใช้งานได้นะครับแต่เวลาสมมติเราต้องการที่จะชาร์จไปด้วยแล้วก็ถ่ายทำไปด้วยเนี่ยก็จะทำไม่ได้แล้วก็ต้องไปหาหัวแปลงแบรนด์อื่นเสริมแทนที่มันสามารถแยกออกมาเป็นแบบให้เราชาร์จไฟได้ด้วยแล้วก็เสียบไมหรือว่าเสียบหูฟังแยกได้ด้วยก็ว่ากันไปนะครับผมก็รอดูกันนะครับสีใหม่ก็ค่อนข้างมีสีที่สวยนะครับมีตัวสีขาวอ่ะแต่ว่ามันเป็นแบบมีการไล่เฉดสีแบบลุ้งๆครับลุ้งๆแต่เป็นการไล่เฉดแบบไม่ใช่เป็นสีแบบพื้นเป็นสีพื้นนะแต่มันจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นการเป็นสีลุ้งๆเนี่ยมันน่าจะเป็นประมาณเหมือนไล่เฉดเวลาโดนแสงนะครับอันนี้ผมยังเรียกไม่ได้ไม่ถูกต้องแน่นอนว่าเขาเรียกว่าการเคลือบสีแบบไหนนะครับก็รอดูแล้วกันคราวนี้เรื่องสุดท้ายเรื่องของตัวปากกา S Pen แน่นอนว่าตัว Note 9เนี่ยเขาได้พัฒนาที่ผ่านมาเนี่ยให้ใช้สามารถเป็นตัวทริกเกอร์ใช่ไหมกดปุ๊บเพื่อถ่ายรูประยะไกลๆได้เหมือนเป็นเหมือนกับตัวกดปุ่มไม้เซลฟี่บลูทูธนะครับนึกออกใช่ไหมแต่ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันมีการหลุดออกมาด้วยว่าตัวปากกา S Pen เวลาเรายืนออกมาระยะห่างจากมือถือเนี่ยสมมติเราเข้าแอปถ่ายรูปแอปกล้องของ Samsung เนี่ย
นอกจากที่เราจะเอามีไว้แค่กดถ่ายรูปหรือว่ากดวีดีโอแล้วใช่ไหมเราจะสามารถเหมือนกับกดค้างหรือกดคำสั่งอะไรนี่แหละเราสามารถปัดซ้ายปัดขวาเพื่อเลื่อนไปสู่โหมดต่างๆได้เช่นอาจจะเลื่อนไปโหมดพาราโนมาเลื่อนไปโหมดวิดีโอเลื่อนกลับมาโหมดโปรเลื่อนไปโหมดเซลฟี่โหมดโบเก้ถ่ายหน้าฉลากเบอร์โดยการใช้ S Pen โดยที่ไม่ต้องเข้าไปเอื้อมนิ้วกดปัดๆตรงหน้าจอนะครับมันก็จะทำให้ S Pen ที่เป็นการใช้รูปแบบไร้สายเนี่ยสะดวกมากขึ้นนะครับถ้ามาจริงก็ถือว่าเป็นการอัปเกรดที่สุดยอดมากสำหรับปากกา S Pen นะครับแล้วก็ประสิทธิภาพการเขียนเนี่ยก็ไม่ต้องพูดถึงครับผมมองว่าเป็นแบรนด์ท็อปๆของโลกเลยอยู่แล้วในการเอามาใช้งานเขียนนะครับเพราะเขามีประสบการณ์ในการทำปากกาเขียนจอมือถือมาก็หลายรุ่นแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นเรื่องนั้นไม่ต้องห่วง S Pen สุดยอดแน่นอนเหมือนเดิมอยู่แล้วและดีกว่าเดิมด้วยนะครับก็ประมาณนี้ครับเนี่ยก็รอดูวันเปิดตัวนะครับถ้าเกิดว่าของประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นคืนไม่ใช่คืนวันที่7แต่ว่าเป็นตี3อ่ะนะจริงๆมันก็คือวันที่8นั่นแหละนะครับแล้วก็ช่วงเช้าก็เห็นทราบว่าจะมีหลายๆช่องที่เป็นช่องทางการเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการอันบ็อกซ์ให้เราดูกันช่องของไทยนี่แหละนะครับไงก็ไปรอตามๆดูกันได้ผมก็จะไปตามดูเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่มาช่วยกระจายข่าวให้นะครับมาช่วยแบบเกริ่นบอกข่าวกันก่อนว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับโน้ต10และโน้ต10 Pro รุ่นใหม่ที่กำลังจะเปิดตัวอีกไม่กี่วันนี้ครับก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมครับยังไงอย่าลืมกดปุ่มไลค์หรือว่ากดแชร์นะครับแล้วก็กดปุ่มติดตาม Subscribe เป็นกำลังใจให้ Channel เทพบุญนำ Studio ด้วยนะครับแล้วมีข่าวอะไรเดี๋ยวก็จะมาแบ่งปันกันอีกนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายเดี๋ยวแป๊บนึงครับแป๊บนึงลืมบอกไปเรื่องราคานะครับมีราคาหลุดออกมาเหมือนกันนะครับแต่เป็นราคาแบบเป็นตัวเลขของยุโรปนะครับตีออกมาเป็นเงินไทยเนี่ยถ้าเป็นโน้ต10รุ่นธรรมดาหน้าจอ 6.3 นิ้วเนี่ยจะอยู่ราคาที่ประมาณ 32,000 กว่าๆนะครับถ้าเป็นโน้ต10 Pro นะครับจอใหญ่ 6.8 นิ้วเนี่ยจะอยู่ที่ราคา 35,000 กว่าๆประมาณนั้นนะครับซึ่งดูเหมือนเยอะนะซึ่งแต่ว่ามันก็ยังเป็นราคาที่เราก็จริงๆพอรับได้แล้วนะเพราะมันก็เดี๋ยวนี้พวกมือถือเรือธงรุ่นท็อปๆมันก็ราคาประมาณนี้แหละในไทยนะครับแต่คราวนี้อย่าลืมนะครับว่าราคานี้เป็นราคายุโรปเวลามันมาตีเป็นมูลค่าเงินไทยเวลาเอามาขายจริงเนี่ยจากเกาหลีส่งเครื่องมาขายที่ประเทศไทยเนี่ยค่าเดินทางค่าอะไรมันถูกกว่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยราคามันก็จะลดลงมาอีกโดยมันเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเทียบราคายุโรปไปได้นะครับแค่เอามาตั้งไว้เป็นเกณฑ์เฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นราคาแบบเมื่อกี้คุณอาจจะปรับลดลงไปอีกประมาณ 3,000 เลยนะตีว่าถ้าผมเดานะถ้าผมเดาโน้ต10ธรรมดาอาจจะเหลือแค่ราคา 29,000 ก็ได้อาจจะสตาร์ทที่หมอง 29,990 อะไรประมาณนี้เลยก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็น 31,000 ประมาณนี้ส่วนถ้าเป็นโน้ต10 Pro หน้าจอใหญ่เนี่ยก็อาจจะไม่เกิน35,000 อาจจะเป็น 33,000 ก็คือราคาอาจจะใกล้เคียงกับช่วงที่โน้ต9ที่ผ่านมาเปิดตัวใหม่ๆเลยก็ได้นะครับแล้วดีไม่ดีก็จะมีโปรโมชั่นของ Samsung ตั้งแต่แรกเปิดตัวแล้วก็คือลด 50% หรืออะไรก็ได้นะเพราะฉะนั้นแฟนๆที่รออยู่รอติดตามดีๆนะครับอาจจะมีราคาที่ถูกอกถูกใจมากๆแล้วก็แถมจะมีโปรโมชั่นในการซื้อที่โคตรจะถูกอกถูกใจด้วยเช่นเดียวกันของ Samsung นะครับก็อย่าลืมรอดูนะครับผมไปแล้ว